สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงของเรื่องของครูนะคะวันนี้ครูพรก็อยากจะมาเล่าเรื่องสักเรื่องนึงนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้ปกครองของเด็ก5ขวบมาขอคำปรึกษาจากครูพรนะคะในเรื่องที่ว่าเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเลยหลังจากที่โรงเรียนปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะเด็กหลังจากนั้นพอไปโรงเรียนสักวัน2วันก็ร้องไห้โยเยงอแงไม่ยอมไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้อยู่บ้านเกือบเดือนเลยนะคะเนี่ยที่ไม่ยอมไปโรงเรียนนะคะพอถึงเวลาที่จะไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็นอนไม่ยอมตื่นเลยนะคะตอนเช้าปลุกยังไงก็ไม่ยอมให้แต่งชุดนักเรียนก็ไม่ยอมใส่ชุดนักเรียนเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าการที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเนี่ยประการแรกเนี่ยอาจจะเป็นเนื่องมาจากว่าปิดนานแล้วเด็กอยู่บ้านได้เล่นของเล่นได้เล่นเกมได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พูดง่ายๆค่ะสบายอยู่บ้านนะคะสบายกว่าไปโรงเรียนในระดับอนุบาลบางโรงเรียนหรือหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค่อนข้างเข้มงวดมากพอสมควรเหมือนกันนะคะในปัจจุบันนี้เด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักทั้งๆที่เขาอยู่ในวัยอนุบาลอยู่ซึ่งในวัยอนุบาลเนี่ยจะเป็นวัยของการเล่นการเล่นก็คือการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆได้เล่นแล้วมีความสุขก็จะเกิดการเรียนรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไหนหรือสถานที่ไหนที่เด็กไม่มีความสุขเด็กก็จะไม่อยากไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประการหนึ่งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือคุณครูจัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาลน้อยไปหน่อยนะคะคราวนี้เนื่องจากเด็กคนนี้กลับมาก็จะมาบ่นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะว่าไม่ไปโรงเรียนเพราะต้องเขียนหนังสือระบายสีทั้งวันเลยไม่ได้เล่นหรือไม่งั้นก็เวลาไปเล่นของเล่นก็จะแอบไปเล่นของเล่นคุณครูก็จะดูอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะยังไงผู้ปกครองก็ต้องปลอบหรือว่าหาทางนะคะโน้มน้าวจิตใจให้ลูกไปเรียนหนังสืออย่าให้หยุดเรียนนะคะหรือยอมลูกว่าไม่เป็นไรวันนี้วันนึงไม่ต้องไปถ้าเมื่อไหร่มี1วันนะคะเดี๋ยววันที่2วันที่3ก็จะตามมานะคะและอาการในการที่จะเป็นอาการงอแงโวยวายโยเยเป็นอาการที่ไม่ยอมลุกจากที่นอนก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบไปทำงานยิ่งสบายเขาเลยนะคะเด็กก็จะใช้วิธีนี้เป็นประจำจนในที่สุดก็ไม่ต้องไปโรงเรียนประการแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่พยายามอย่ายอมนะคะถึงแม้จำเป็นจะต้องอุ้มออกมาจากที่นอนนะคะแต่งตัวให้เขานิดนึงแล้วก็พาไปโรงเรียนแล้วก็บอกว่าถ้าไปโรงเรียนวันนี้นะคะคุณแม่จะไปรับเร็วขึ้นกว่าปกตินะคะเช่นหนูไปโรงเรียนครึ่งวันนะตอนเที่ยงเนี่ยแม่จะไปรับกลับบ้านแล้วคุณแม่ก็ต้องทำตามสัญญาด้วยนะคะอย่าลืมสัญญาที่ให้กับเด็กไว้ถ้าเมื่อไหร่เราทำแบบนี้สม่ำเสมอเด็กก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็ไว้ใจเรานะคะว่าอ๋อการไปโรงเรียนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไปเรียนเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะได้กลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะช่วงแรกก็อาจจะยอมให้เด็กไปสัก2ชั่วโมงไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อน2ชั่วโมงหรือครึ่งวันก่อนหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไปรับกลับบ้านแล้วกลับมานอนที่บ้านอนุบาลช่วงบ่ายเด็กก็จะนอนหลับเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็อาจจะเอากลับมานอนที่บ้านก็ได้สักประมาณ2-3 วันแล้ววันที่4นะคะวันที่4คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะบอกลูกนะคะว่าเดี๋ยววันนี้แม่ติดธุระนะแม่มีประชุมหรือแม่มีงานด่วนหรือแม่ไปรับตอนบ่าย2นะคะหรือแม่ไปรับตอนบ่าย3แล้วแม่จะรีบไปเลยวันที่4วันที่5ก็อาจจะให้เรียนเต็มวันคือเลิกบ่าย3โมงหรือเลิกบ่าย2โมงตามแล้วแต่ตารางโรงเรียนนะคะก็จะยืดเวลาการไปรับให้ช้าไปอีกสักนิดนึงนะคะทำเช่นนี้จนเด็กมีความรู้สึกว่าไปอยู่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรนะสนุกอยู่กับเพื่อนคุณครูก็ใจดีเล่นกับเพื่อนของเล่นโรงเรียนมีเยอะแยะเลยแล้วคุณครูก็สอนให้ทำให้เกิดการเรียนรู้ความรู้มีเยอะแยะแล้วเราก็จะสนุกด้วยเด็กก็จะสนุกด้วยมีเพื่อนเล่นนะคะมีคุณครูที่ใจดีอย่างเงี้ยเป็นต้นเด็กก็จะยอมไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีปัญหาในตอนช่วงหลังนะคะคราวนี้ก็ต้องมาดูที่คุณครูบ้างคุณครูก็ควรจะมีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กนะคะอย่าเน้นเรื่องการเขียนคือไม่ได้หมายความว่าเขียนไม่ได้นะคะเขียนได้ค่ะเด็กสักประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยเริ่มเขียนก็ไม่ช้านะคะตอนแรกๆสักประมาณอนุบาล1อนุบาล2ก็อาจจะให้เล่นเป็นส่วนใหญ่พอเริ่มอนุบาล2เทอมปลายนะคะก็อาจจะมาเริ่มขีดเขียนระบายสีนะคะเขียนตามเส้นประพอมาอนุบาล3ก็ค่อยเริ่มเขียนให้มันเป็นจริงจังมากขึ้นได้นะคะแต่อย่าลืมว่าต้องจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้สึกว่าการเรียนนั้นสนุกสนานการเขียนหนังสือเป็นเรื่องสนุกนะคะแล้วทำให้เด็กมีความสุข
เด็กจะมีความสุขมากเมื่อผู้ใหญ่ชมเชยเด็กจะมีความสุขจริงๆอยากทำเพราะอยากได้ความชมเชยนะคะอันนี้คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ของเด็กๆในระดับอนุบาลนะคะกิจกรรมที่คุณครูจัดการเรียนการสอนให้ก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะทางด้านร่างกายพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องขีดเขียนบ่อยๆการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กขีดเขียนได้เร็วขึ้นหรือได้ดีขึ้นเมื่อขึ้นชั้นที่สูงขึ้นนะคะพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเราสามารถที่จะให้เด็กเล่นตัวต่อนะคะเล่นน้ำเล่นทรายใช้กรรไกรตัดกระดาษนะคะง่ายๆหรือเล่นปั้นดินน้ำมันนะคะอาจจะเป็นการร้องรำทำเพลงนะคะร้องรำทำเพลงหมายความว่าออกท่าทางประกอบเพลงหรือทำท่าประกอบเพลงก็ได้กิจกรรมเหล่านี้นะคะจะส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้านให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการใช้มือใช้ตาประสานงานกันด้านสังคมแล้วก็ด้านจิตใจและอารมณ์ก็คือมีความสนุกสนานมีความรื่นเริงแล้วก็เป็นสื่อที่จะทำให้เด็กอยากไปโรงเรียนมากขึ้นนะคะคุณครูก็คงจะต้องชมบ่อยๆคุณครูเองก็จะต้องมีความรู้สึกว่ารื่นเริงแจ่มใสนะคะชวนเด็กๆเล่นกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าในกรณีเด็กเบื่อแล้วเด็กแอบไปเล่นอยู่นะคะคุณครูก็อาจจะชวนเขามาอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้ามีเด็กพิเศษเข้าไปเรียนร่วมหรือเรียนรวมเข้าไปในชั้นเรียนด้วยนะคะคุณครูอาจจะต้องเหมือนดูแลเขาเป็นพิเศษกว่าเด็กทั่วๆไปนิดนึงนะคะอาจจะมีการชวนเขามากกว่าเด็กทั่วๆไปนะคะหรือให้เพื่อนไปชวนมาคุณครูต้องเอาใจใส่เขาค่อนข้างมากเพื่อที่จะให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขที่อยากจะไปโรงเรียนเขามีความสุขที่อยากจะทำกิจกรรมกับคุณครูเขามีความสุขและสนุกสนานที่จะอยู่กับเพื่อนๆนะคะก็จะทำให้เด็กๆเหล่านี้มีพัฒนาการในหลายๆด้านดีขึ้นนะคะและที่สำคัญคือก็จะยอมไปโรงเรียนมากขึ้นการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูพรไม่ต้องบอกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยเก่งบอกมอนด้วยซ้ำในเรื่องของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กในวัยอนุบาล นะคะคุณครูก็จัดตามที่คุณครูทำไปเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเด็กทำสิ่งใดแล้วเด็กจะได้รับรางวัลคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกันอยู่ที่โรงเรียนเมื่อลูกกลับบ้านมาก็อาจจะถามหรือให้เด็กเล่าเรื่องบ้างถ้าสมมติว่าเด็กยังเล่าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไปถามคุณครูว่าวันนี้เด็กทำอะไรบ้างแล้วก็กลับมาให้เด็กๆลองย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะวันนี้ทำกิจกรรมอะไรเราอาจจะยิงเป็นคำถามว่าเออวันนี้ได้เล่นตัวต่อไหมลูกเด็กก็บอกตัวต่อเล่นตัวต่อก็โอเคก็จะทำให้เด็กสามารถที่จะมีพัฒนาการทางด้านการพูดมากขึ้นนะคะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะแนะนำในเรื่องที่ทำให้เด็กๆสามารถที่จะยอมตามหรือยอมไปโรงเรียนมากขึ้นวันนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คงจะได้แนวทางคุณครูเองก็คงจะได้แนวทางในการที่จะจูงใจเด็กๆให้ไปโรงเรียนและมีความสุขและสนุกสนานเมื่อได้ไปโรงเรียนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณไหนแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดนะคะสนใจหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเราก็จะไปหาท่านถึงที่เลยนะคะในทุกๆครั้งที่ครูพันธ์ทำสื่อคลิปของช่วงเรื่องของครูแล้วก็สื่ออื่นๆในดีชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ